กำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้เมื่อสงสัยเราหาคำตอบเคลียร์คัดชัดเจนใน The Answer ไทรัฐออนไลน์ใครจะคิดนะคะว่าหุ้นเกมสต็อปค่ะจะฟื้นขึ้นมาอีกหน จนว่ากันว่านะคะนี่เป็นเพียงปรากฏการสั้นๆของเม้าที่กระพือปีกบินไปช่วยเพื่อนที่ติดค้างลงจากดอยค่ะแต่พอมองยอดดอยอีกทีนะคะก็ไม่น่าใช่อะไรคือเบื้องหลังหาคำตอบกับดี e a นเซอรค่ะ ต้องย้อนกลับไปช่วงต้นสัปดาห์นะคะที่อยู่ดีๆค่ะหุ้นเกมสต็อปก็แต่ระดับอย่างต่อเนื่องจนเมื่อวันพุทธที่ผ่านมานะคะเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าซึ่งนับจนถึงวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะคะการซื้อขายล่วงหน้าก็เพิ่มขึ้นแล้วกว่า83%ค่ะโดยราคาหุ้นนะคะดีดสูงถึง167.50ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 5, 0 4 7บาทค่ะ ซึ่งช่วงเวลาการซื้อขายอันบ้าระห่ำา30นาทีก่อนปิดตลาดนั้นนะคะมีการหยุดชะงักถึง3ครั้งค่ะโดยกลไกการรักษาเสถียรภาพอัตโนมัติของตลาดหลักทรัพย์ซึ่งแต่ละครั้งค่ะเกิดขึ้นเพียงไม่กี่นาทีไม่เพียงเท่านั้นนะคะหุ้นเกมสต็อปไม่ได้ดีดขึ้นอย่างโดดเดี่ยวค่ะยังลุกลามไปยังหุ้นตัวอื่นๆด้วยดีดขึ้นบ้าระห่ำไม่แพ้กันค่ะอย่างหุ้นโรงหนังของ AMC นะคะเพิ่มขึ้นกว่า18เซ หลังจากช่วง3วันแรกของสัปดาห์ก็เพิ่มขึ้นไปแล้วกว่า59%ค่ะขณะที่หุ้นคอสนะคะก็เพิ่มขึ้นถึง62%ส่วนหุ้นโนเกียค่ะไต่ขึ้นมา7.2%ในตลาดหุ้นยุโรปหรือแม้กระทั่งหุ้น BlackBerry นะคะก็เพิ่มขึ้นถึง9%ค่ะก่อนที่หุ้นเกมสต็อปนะคะจะปิดตลาดที่97.70ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2,781.26บาทค่ะซึ่งนั่นเป็นการเพิ่มขึ้นประะมาณ300%ค่ ซึ่งการฟื้นชีพอย่างผิดปกติของหุ้นเกมสต็อปในวันพุทธที่ผ่านมานั้นนะคะไม่อาจรอดพ้นสายตาจากกรอตตไปได้ค่ะหุ้นเกมสต็อปติดแคชบาลานโดยรวมๆแล้วนะคะมีการซื้อขายหุ้นเกมสต็อปไปมากกว่า82ล้านหุ้นค่ะซึ่งนั่นนะคะนับเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดนับตั้งแต่วันที่27มกราคมที่ผ่านมาค่ะก่อนที่วันต่อมาค่ะโรบินฮูดแอปพลิเคชันโรเกอร์นะคะที่ได้รับความนิยมในการซื้อขายหุ้นจากการที่ไม่มีค่าคอมมิชชั่นนะคะ ข้อสั่งจำกัดการซื้อขายหุ้นเกมส s t o p และก็หุ้นอื่นๆอ,อ,อีก49ตัวค่ะที่กำลังดิดอย่างบ้าคลั่งในเวลานั้นซึ่งปรากฏการฟื้นชีพของหุ้นเกมส s t อปนี้นะคะมีสารพัดเหตุผลในการเอามาอธิบายค่ะแต่หนึ่งในนั้นมีการชี้เป้าค่ะว่าความบ้าคลั่งที่เกิดขึ้นของหุ้นเกมสต็อปน่าจะมาจากการประกาศแยกทางของผู้บริหารคนหนึ่งอันเกิดมาจากความขุนเคืองจนนำไปสู่ความร้าวฉานค่ะ ซึ่งผู้บริหารคนนั้นนะคะก็คือจิมเบลซึ่งเป็นประธานฝ่ายการเงินหรือ CFO ค่ะที่เตรียมอำลาเก็บสต็อปในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้แล้วการประกาศของเขานะคะมีผลต่อหุ้นเกมสต็อปอย่างไรในตอนที่มีข่าวออกมาแรกๆค่ะหุ้นเกมสต็อปเนี่ยลื่นถลยลงไปนิดหน่อยแต่สักพักขะก็ฟื้นขึ้นมาอย่างที่เห็นสิทธิในการซื้อหุ้นตามราคาที่กำหนดแตะถึงระดับสูงสุดในรอบเกือบ3สัปดาห์ค่ะบางช่วงนะคะสัญญาการซื้อขายอยู่ที่262,000หหุ้นกันเลยทีเดียว และอีกหนึ่งคนค่ะที่มีการมองว่าน่าจะเป็นต้นเหตุที่ทำให้หุ้นเกมส s t o p ฟื้นขึ้นมานะคะนั่นก็คือไรอันโคเฮนค่ะซึ่งเป็นผู้ร่วมกว่อตั้งค้าปลีกอาหารสัตว์เลี้ยงออนไลน์ชีวีต c o ทที่แอบเมาส์กันว่านะคะเขาคนนี้คือชนวนเหตุให้ Gmail แยกทางกับเกมสต็อปค่ะ โดยหลังจากที่โคเฮนนะคะทวีตภาพไอศกรีมแมคโดนัล์ค่ะก็ทําให้หุ้นเกมสต็อปดิดอย่างบ้าคลั่งทันทีค่ะก่อนที่ประมาณ2ชั่วโมงให้หลังนะคะจะติดแคชบาลานถามว่าภาพไอศกรีมแมคโดนัล์มีความแฝงอะไรนะคะหนึ่งในการตีความที่น่าสนใจจากหัวหน้านักวิเคราะห์ตลาดแห่ง markets.com นะคะเนวิลสันมองไว้ว่าค่ะนี่อาจเป็นสัญญาณว่าโคเฮนนะคะจะเข้ามาซ่อมแซมเกมสต็อปเหมือนเช่นวิธีการเดียวกับเครื่องไอศกรีมของแมคโดนอล์ หรืออีกหนึ่งความหมายหนึ่งค่ะอาจมีความกำกวมที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่จะคอยบอกคุณแบบเรียลไทม์ว่าเครื่องไอศกรีมแมคโดนัลล์มีการทำงานอย่างไรไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามซึ่งนั้นนะคะอาจจะเป็นต้นกำเนิดของเกมสต็อปในอนาคตอะไรแปลกๆก็อาจเกิดขึ้นได้ค่ะความตื่นเต้นจากการสปอยภาพไอศกรีมของคนที่กำลังจะมีบทบาทในเกมสต็อปมากขึ้นจึงไม่น่าแปลกใจค่ะหากูงชนเรดดิตนะคะจะปลุกห้หุ้นเกมสต็อปฟื้นขึ้นมาอีกครั้งค่ะ และปิดตลาดล่าสุดนะคะวันที่26กุมภาพันธ์นะคะราคาหุ้นเกมสต็อปนะคะอยู่ที่108.73ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3,301.04บาทค่ะซึ่งนี้แตกต่างกับความบ้าคลั่งเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานะคะที่หุ้นเกมสต็อปแตะจุดสูงสุดอย่างฉับพลันจนโรบินฮูดเนี่ยนะคะต้องตัดสินใจจำกัดความสามารถในการซื้อของเทรดเดอร์ค่ะและนั่นก็สร้างความกุ่นโกรธแล้วก็บางรายถึงกับยื่นฟ้องร้องกันเลย ไม่พิงเท่านั้นนะคะปรากฏการหุ้นเกมสต็อปเนี่ยยังสร้างความกังวลให้กับคณะผู้บัญญัติกฎหมายค่ะตั้งแต่ผู้แทนนะคะอเล็กซานเดรียโอกาซิโอกอเตสไปจนถึงวุฒิสมาชิกเท็ดครูสค่ะการจำกัดการซื้อขายที่เกิดขึ้นนะคะได้นำไปสู่เหตุผลที่ตอบได้ว่าทำไมซ e อ r o โรบินฮูดนะคะนามว่าเรดเ e น e ฟค่ะถึงถูกเรียกให้มาแสดงตัวในการไตส่สวนของรัฐสภาต่อกรณีความโอัลมานเมื่อต้อนเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะ ซึ่งปรากฏการหุ้นเกมส s t อปที่เกิดขึ้นนะคะก็ยังมีความเห็นไปคล้ายๆกันอีกว่าผู้ลงทุนรายย่อยค่ะจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบและเสียเปรียบมากเมื่อเทียบกับเฮดฟันแล้วก็สถาบันรายใหญ่อื่นๆค่ะและนั่นนะคะก็นําไปสู่การเสนอทางออกหนึ่งว่าควรลดระยะเวลาชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ในการซื้อขายหุ้นค่ะทําไมถึงคิดว่าการลดระยะเวลาจะช่วยไม่ให้เกิดความผิดพลาดเหมือนเช่นหุ้นเกมสต็อปนะคะ ยกตัวอย่างค่ะทันทีที่เรากดซื้อหุ้นบนโลบินฮูดนะคะหุ้นก็จะปรากฏบนพอร์ตของเราแต่ในความจริงค่ะเรายัางไม่ได้เป็นเจ้าของเพราะเราต้องใช้เวลาในการชําระเงินแล้วก็ส่งมอบถึง2วันการซื้อถึงจะเสร็จสมบูรณ์ค่ะซึ่งจากกรณีที่ว่านั้นนะคะปกติแล้วโรบินฮูดค่ะรวมถึงบล็อกเกอร์รายอื่นๆต้องฝากเงินไว้กับสนักงานหักบัญชีค่ะในการชดเชยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลา2วันนี้ แน่นอนว่าโรบินฮูดก็ไม่ได้ทันคิดนะคะว่าคุ้นเกมสต็อปจะเพิ่มขึ้นอย่างฉับพ,พลันแล้วก็บ้าระห่ำขนาดนี้ค่ะนั่นจึงเป็นเหตุให้ซีอแห่งโรบินฮ o ดนะคะต้องลุกมารับโทรศัพท์ตอนตีสามค่ะเพราะสํานักงานหักบัญชีแจ้งว่าต้องฝากเงินเพิ่มกว่า3,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ9 9้าล้านบาทค่ะจนเขานะคะถึงกับชะงักค่ะและบ่นอุบว่านี่เป็นจํานวนที่มากกว่าเงินฝากปกติสีอีกค่ะ จนแล้วจนรอดนะคะทีมโรบินฮูดก็เจรจากับสำนักงานหักบัญชีสำเร็จค่ะน้มน้าวจะลดเงินทุนที่มีการร้องขอจาก3,000ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ว่านั้นนะคะเหลืออยู่ที่1,400ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะหรือประมาณ42,452ล้านบาทแทนค่ะซึ่งผลจากเรื่องราวชวนหัวนี้เองนะคะก็นำไปสู่การยื่นข้อเสนอการลดระยะเวลาที่ว่านั้นค่ะ โดย CEO Robin Ho นนะคะอ้างเหตุผลว่าการนำรงอยู่ของระยะเวลา2วันในการชำระเงินซื้อหุ้นนั้นนะคะก่อให้เกิดความเสี่ยงเกินจำเป็นค่ะและตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาสุกงอมเพียงพอแล้วสำหรับการเปลี่ยนแปลงค่ะทั้งนี้นะคะระยะเวลาการชำระแล้วก็ส่งมอบหลักทรัพย์เนี่ยมีการปรับลดลงครั้งล่าสุดในปี2560ค่ะจากเดิมใช้เวลา3วันนะคะเหลือเพียง2วันอย่างในปัจจุบันแน่นอนค่ะว่าข้อเสนอนี้น่าสนใจเพียงพอนะคะให้มีคนขานรับ ซื้อสำนักงานหักบัญชี DTCC ค่ะได้วางแผนกลยุทธ์ไว้ถึง2ปีค่ะโดยจะปรับลดจาก2วันเป็น1วันค่ะซึ่งหากกระบวนการนี้นะคะเป็นที่ยอมรับแล้วจะนําไปสู่การลดต้นทุนค่ะลดความเสี่ยงตลาดด้วยแล้วก็ข้อกําหนดเงินฝากที่อาจจะลดลงได้ซึ่งภายในสิ้นเดือนมีนาคมนี้นะคะ คาดว่าการพัฒนาต้นแบบระบบการชำระเงิน1วันจะเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์ค่ะและก็หวังนะคะว่ารายอื่นๆจะเปลี่ยนมาใชร้ระยะเวลา1วันนี้อย่างเป็นทางการได้ทั้งหมดภายในปี2,516ค่ะมาจนถึงตอนนี้นะคะอาจพูดได้ว่าหุ้นเกมสต็อปนับได้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจค่ะจากปรากฏการเมาเอาคืนวอลสตรีทไปจนถึงบโบรกเกอร์นะคะที่ต้องหาหนทางรับมือซึ่งายที่สุดค่ะก็ยังไม่มีความแน่นอนว่าหุ้นเกมสต็อปจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะ แต่ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจเช่นกันค่ะเช่นการลดระยะเวลาการซื้อขายเพราะในอนาคตนะคะก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีปรากฏการแบบนี้เกิดขึ้นอีกค่ะเมื่อสงสัยเราหาคำตอบเคลียร์คัดชัดเจนใน The Answer แแทรัดออนไลน์